เรามองว่าทุกคนมีฟังก์ชันมีหน้าที่ในการที่จะอยู่ในสังคมนี้ทั้งนั้นคือสามัญเองก็มีหน้าที่มีประโยชน์ในสังคมที่มองว่าตัวสวัสดิกรรมเนี่ยตัวกายภาพมันเป็นเครื่องมือในการที่จะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ข้อคิดเห็นเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะทำงานกับคนที่อยู่ในชุมชนเหมือนกับมาช่วยกันทำอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิดมีสิทธิ์ที่จะแก้ปัญหาซึ่งมันถูกจริตกับเขามากกว่าแต่นี่ไอ้การลงไปในชุมชนทั้งหลายแล้วเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยสนใจแต่เด็กๆจะวิ่งตามตลอดก็เริ่มคุยกันว่าเอ้ยเราจะทำตรงนี้ไหมล่ะทำเป็นสนามเด็กเล่นกันไหมก็เริ่มจากการที่แบบเขาไม่มีที่เล่นเลยเด็กเขาวาดฝันเขาให้เขาจะมีตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นผู้ใหญ่ก็มาช่วยด้วยเพราะเริ่มเห็นว่าเอ้ยมันเอาจริงมีสนามเด็กเล่นทำเป็นศาลาให้ผู้ใหญ่นั่งเล่นมีห้องสมุดมีสระว่ายน้ำสนามฟุตบอลคนเราเนี่ย อยู่ในสังคมเนี้ยแล้วถ้าเรามองแต่ตัวของเราเองเนี่ยมันก็มีอะไรให้เล่นน้อยมากในขณะซึ่งถ้าสมมติคุณเปิดตามองรอบๆเนี่ยคนอีกมากมายที่รอบตัวมันมีเรื่องอะไรให้คิดให้ทำอีกมากมายมันอาจจะทำให้ชีวิตสนุกขึ้นก็ได้นะคะเดียวกันมันก็ทำให้สังคมดีขึ้นด้วย